เอาละครับสวัสดีครับคุณมดครับมาดูมะขามอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ทำแล้วเนาะครับทำแล้วครับเดี๋ยวมาให้คุณมดอธิบายล้วนๆเลยผมเสริมทีหลังดีกว่าครับผมนะครับเป็นไงครับต้นนี้มะขามต้นนี้นะครับจะเป็นมะขามก่อหินอีกต้นนึงครับอาจารย์มะขามก่อหินใช่ครับสร้างเป็นทรงต้นครับเกาะหินครับเนี่ยแทบจะกลืนหินแล้วครับเกาะหินนะครับเกาะหินแล้วก็โอ้โหนี่นะครับแน่นหมดเลยหน้าไม้ฝั่งนี้นะครับใช่ครับดูโอเคนะครับขึ้นทำไมรัดทำไมครับเนี่ยคือตรงนี้มันคลอดไปนิดนึงครับอ๋อคลอดเอาผ้ารัดไว้ครับแล้วแบบความชื้นมันสูงแล้วเขาจะอ้วนขึ้นได้ช่วยได้นิดหน่อยครับเขาจะตอบสนองถ้าอะไรมาเขาจะบวมพูดง่ายใช่ครับผมเอาผ้ารัดไว้เพื่อให้เขาชื้นโอเคเราอาศัยความบวมของธรรมชาติแต่มาใช้ตรงนี้ครับผมนะครับอันนี้แผลก็จะปิดแล้วแผลเขียงครับตอนนี้แผลเขียงจะปิดแล้วนะครับครับผมเอาละครับต่อไปเขียง1แล้วมาเขียงเอาเขียงก่อนเขียง2 2ครับเขียง3 3มา4นี่ครับ4โอเคนะครับ4แล้วก็ตั้งยอดกิ่งหน้ามาแล้วครับผมไล่กิ่งทีนี้เอากิ่ง1กิ่ง1นี่ครับมาแล้วกิ่ง1มาแล้วนะครับกิ่ง2 2ครับกิ่ง3หลังนะเฉียงกิ่ง4หน้าครับแล้วตั้งยอดนี่5มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี่ครับตั้งยอดนะนี่บิดตารอนะครับอาจารย์เดี๋ยว6มานี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวนะมาครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครบตำแหน่งกิ่งหลักโครงสร้างครบแล้วนะเนี่ยอาจารย์ผมขอเลยว่าการสร้างไม้เนี่ยอาจารย์เรามาดูฝั่งเนี้ยครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยผมจะบิดตาไว้เลยเนี่ยยังไงมันมาให้เราแน่ 100% ถ้าเราบิดตาไว้อะครับตัดถ้าเราไปตัดแล้วรอลุ้นให้แตกอ่ะอันนั้นน่ะไม้มันจะแบบยากสำหรับเราตอนสร้างอะครับใช่ๆพอมันออกมาไม่ตรงจุดก็จึงหมดใช่ทีนี้มันก็จะโอ้โหจะต้องตัดแก้ไขกันอีกยาวบิดดูบิดตาต่อครับอันนี้ก็บิดบิดเนี่ยเห็นไหมตาผมจะทำให้มันนอนได้หมดเลยนี่ตาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะนอนซ้ายขวาไม่มีแบบขึ้นลงเลยครับบิดอันนี้ก็บิดไว้บิดเหมือนกันครับขวาอันนี้เหมือนกันนี่โผล่แล้วเนี่ยทางโน้นโผล่แล้วครับนะครับจะเห็นหมดนี่เขาเรียกว่าการบิดตาไว้รอครับบิดตารอครับนะครับเอาล่ะทีนี้การสร้างกิ่งเป็นไงครับต้นนี้กิ่งหนึ่งเลยเนี่ยครับอาจารย์กิ่งหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวผมดูนะโอ้นี่ท้องกิ่งเห็นชัดเจนเลยท้องกิ่งจะเห็นชัดเจนนะครับผมนี่นี่นะครับแล้วขึ้นหลังก่อนด้วยถูกต้องเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ไม่พลาดนะคุณมดจะไม่พลาดนะขึ้นหลังนะครับซับหลังซับหน้าหลังหน้าหลังไปนะครับพอมาดูตรงนี้นะครับนี่ยกขึ้นสูงเนี่ยยกสูงนะครับอันนี้ก็ยกสูงนะดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเพื่อที่ให้กิ่งเมนตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับดึงกิ่งเมนตรงนี้ให้เห็นท้องกิ่งใช่ครับนะฮะตัวนี้มันก็จะยกกันไม่ชนกันครับเนี่ยมะขามก็ทำได้นะครับอันนี้ยกสูงไว้หมดเลยเนี่ยอาจารย์สังเกตเลยทุกกิ่งเนี่ยผมจะบิดตานอนข้างซ้ายข้างขวาหมดบิดตาไว้หมดแล้วบิดทุกกิ่งนี่ก็บิดไว้แล้วเนี่ยผมจะนี่บิดไว้หมดเลยกิ่งเล็กๆเนี้ยบิดดีเลยครับแต่ถ้ามันใหญ่ๆแล้วอ่ะจะมาบิดอ่ะหมดโอกาสหมดสิทธิ์เลยครับผมสังเกตให้ดีจะทดไว้หมดเลยจะทดหมดเพื่อให้เรียวใช่ครับเพื่อให้เรียวครับที่ทดเพื่อให้เรียวนะครับที่เห็นทดเนี่ยเพื่อให้กิ่งเรียวนะครับถ้าเราจะเล่นกิ่งเลยไม่ได้นะครับเราต้องทดไม่งั้นจะปลายจะไม่เรียวปลายกิ่งไม่เรียวนะครับนี่กิ่งนี้เหมือนกันกิ่งสองก็มาแล้วโหนี่ดึงมารอเลยนะฮะโน้มลงมารอเลยพอมันเสร็จแล้วมันจะทรงพุ่มสวยงามครับนะฮะดึงซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะหน้าหลังซับหน้ากิ่งหลังนะครับก็ขึ้นอันนี้ขึ้นหน้าเลยเวลามองจากข้างหน้ามันจะเห็นใช่ไหมคุณมดใช่ครับมันจะเห็นครับดูนะครับผมก็จะอธิบายไปหน้าหลังหน้าแล้วก็เนี่ยความลึกอันนี้เป็นเส้นเมนลึกเลยเส้นเมนเวลาท่านจะขึ้นกิ่งหลัง3นะฮะเป็นต้องอยู่ในทิศเฉียงมันจะโผล่มาซับหน้ามันจะโผล่มาให้เราเห็นจากตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปหลังกิ่งเมนก็จะมานี่แล้วก็ไปโน่นนะครับหน้าหลังไปเงี้ยนะครับนะฮะด้านกิ่ง3นะได้ทุกกิ่งแล้วโหต้นนี้จะราคาก็คงจะเปิดแพงหน่อยเนาะละถ้าจบแล้วก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นตอนนี้ก็หมื่นอยู่ไหมตอนนี้ก็หลักหมื่นครับอาจารย์พอมาเพราะว่าตรงนี้มันสวยนานนะครับมันคนใหญ่หินแน่นมากเลยนะครับแล้วไม้มันจบมันน่าจะ60-70เซนนะครับตอนนี้60อ่ะ50-60ต้องมีครับพูดง่ายๆเลยเป็นไม้ฟอร์มใหญ่หน่อยคือตอนนี้หินน่ะผมกบลงไปเยอะนะมันอยู่ข้างล่างเยอะเลยนะอาจารย์
ผมตกไว้นะครับสรุปแล้วคือมันสวยตั้งแต่ฐานใช่ใช่ๆนะก่อหินสวยจบมาแล้วครับก็มาแค่นี้ครับพุ่มก็กว้างเหมือนกันครับเออพุ่มกว้างเหมือนกันจินตนาการนะครับถ้าจบแล้วสวยไม่ไหวใส่กระถางจบแล้วสวยแน่นอนเพราะว่าเขาจะกิ่งหนึ่งกิ่งสองจะย้อยลงเนี่ยครับครับย้อยลงมาสวยครับเนี่ยผมก็อยากให้เขาย้อยครับอาจารย์แล้วก็ขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับพูดตรงๆนะครับจุดเด่นเขาคือตั้งแต่รากฐานสวยนะครับเกาะหินอันที่สองโคนใหญ่โคนผายแล้วปลายเขาจะเรียวขึ้นมานะดูตามที่ผมพูดนะครับเรียวขึ้นมานะครับแล้วทิศทางของกิ่งนะฮะ1 2 3 4หน้า5หน้า6หลังแล้วตั้งยอดนั้นถูกทิศทางไม่มีที่ติเหลือแต่สร้างรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็ซับหลังขึ้นถูกต้องกิ่ง2ซับหน้าขึ้นถูกต้องนะครับกิ่ง3ซับหน้าขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นตามหลักของสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอนไซนะครับเราก็พยายามที่จับตำราของครูบาอาจารย์นะครับครับผมบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดใช่ครับแต่เราก็พยายามตามนะแต่ผมชอบสไตล์เก่ามากกว่าครับสไตล์แบบนี้นะคือผมว่ามันดูมีเสน่ห์ครับแต่แบบอันอื่นที่เขาทำเป็นแบบว่าบิดใส่เกลียวเยอะอะไรเงี้ยผมว่าบางทีมันก็ดูขืนธรรมชาติไปนะไม่รู้อันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวใช่ครับความคิดเห็นส่วนตัวบางทีกิ่งเนี่ยเราไปบิดใส่เกลียวเยอะมันธรรมชาติมันเกิดมันไม่มีอย่างนั้นน่ะแต่ก็สไตล์ก็บางคนบางท่านชอบทำออกมามันก็สวยเหมือนสวยสวยคือผมชอบสไตล์แบบโบราณอ่ะแบบนี้วินเทจครับเออเนี่ยแต่คนโบราณทำอ่ะนะครับผมอย่างลุงจ้ำก็ทำแบบนี้นะใช่ลุงจ้ำเขาประมาณเนี้ยครับประมาณแต่เขาก็จะมีบิดนิดๆครับแต่ผมแบบโหฝีมือบิดยังไม่ถึงเขาอ่ะครับไม่บิดเลยมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆครับผมจะตีใส่โค้งอะไรครับไม่ให้มันทื่อๆครับแต่อย่างนี้จะบิดตาเฉยบิดตาต้องบิดครับบิดตารอบิดตารอเนี่ยฮะเนี่ยก็นี่ครับเนี่ยบิดเขาเรียกว่าบิดตารอเนี่ยครับดูเลยเป็นเนี่ยซับก็สลับไปเส้นปลายก็จบลงอะไรเงี้ยทำเนี่ยสลับเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะซ้ายขวาซ้ายขวามาอย่างเงี้ยครับนะฮะก็จะเป็นแบบนี้พอมันแตกเต็มพุ่มก็จะสวยเพราะหน้าไม้ต้นนี้ก็บอกจุดเด่นไปจนหมดเลยหาที่ตีไม่ได้ตีที่เดียวยังไม่จบนะครับถ้าจบสักปีสองปีน่าจะปีสองปีสร้างไม้ก็อยู่ที่ความชอบนะฮะชอบนะครับมะขามต้นนี้ก็นำเสนอไว้นะฮะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสำหรับแฟนคลับมะขามขอบคุณครับคุณบอลครับครับสวัสดีครับ